ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น5 Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrier สายนี้เป็นยังไงบ้างคริสสายที่แล้วนี่คณะกรรมการเครียดมากเลยนะสายนี้ก็ไม่ธรรมดาอย่างเช่นกันครับในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการแข่งขันของสาย B ครับผู้แข่งขัน6ท่านในค่ำคืนนี้นะฮะจะมีเพียงแค่2ท่านที่ได้ไปต่อกับเราครับผมโอ้โหได้ดูเข้มข้นมากจริงนะฮะและแน่นอนทุกคนต้องทำเต็มที่ฮะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ซึ่งจะได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศเลยนะฮะเป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลซึ่งถ้วยรางวัลของเราฮะถูกรังสรรค์โดยนักประติมากรเอกระดับโลกอาจารย์หนึ่งดร.สันติพิเชษชัยกุลครับโอ้โหยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคลเรียมูลค่า 500,000 บาทโดยจะถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการสุดเทียบของเราทั้ง4ท่านนะอยู่ตรงนี้ครับพี่โจ้แม่เมาพี่กบพี่กันสวัสดีครับเดี๋ยวไม่หมดเพียงเท่านั้นครับและดนตรีที่ได้ถูกเรียบเรียงมาอย่างไพเราะครับจากโปรดิวเซอร์ประจำรายการของเราครับผมพี่หนึ่งจักรวาลและจักรวาลแบ๊สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กันมีเทคนิคอะไรจะแนะนำเมื่อแข่งขันไหมฮะจังหวะนี้ต้องกดดันแน่ๆเลยนะฮะหกเอาแค่2คนเท่านั้นเองก่อนจะแนะนำผู้แข่งขันแนะนำพวกผมด้วยครับว่าทำไงดีกับการเลือก2จาก6นี่ไม่ใช่ง่ายเลยแต่ว่าผมว่าวันนี้ทุกคนเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็คงจะงัดไม้เด็ดออกมาให้ทุกคนได้โชว์ได้ดูกันวันนี้ครับมันยากสำหรับพวกเรามากๆคือมันยากพวกคุณให้พวกเราทำอะไรยากขนาดนี้เอาเข้าไปให้หมดเลยแล้วกันโอ้ไม่ได้แม่เวลามีจำกัดไม่งั้นแข่งกันเป็นปีเลยนะฮะและแน่นอนนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะประเดิมที่ผู้แข่งขันท่านแรกของสายบีของเราเป็นเชฟสาวผู้หลงรักการร้องเพลงซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยพี่โจก็จับไม่ได้นะว่าเขาเป็น LGBT นะนะฮะคุณเจซีของเรานี่เองเธอเป็นหญิงสาวที่รักในการร้องเพลงไปประกวดมาแล้วหลายเวทีแต่หลายเวทีตัดสินให้เธอไม่ผ่านเพียงเพราะว่าเธอเป็น LGBT แต่แน่นอนครับรายการของเรานะฮะเปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะประกวดได้เพราะว่าเราคัดเลือกเฉพาะคนที่มีความสามารถและมีใจรักในการร้องเพลงใช่ครับแล้ววันนี้ครับเธออยู่ในรอบ36คนสุดท้ายกับเราฮะคุณเจซีวันนี้เธอจะมาพร้อมกับเพลงนางฟ้าที่ถูกลืมครับแม่เมาครับเสน่ห์ของเพลงนี้อยู่ตรงไหนครับแล้วการร้องเพลงนี้มันยากง่ายยังไงบ้างครับแม่ครับเพลงนี้นะคะมีต้นแบบมาจากเรื่องนางฟ้าชาลีเพราะว่าชาลีแองเจลใช่ชาลีแองเจลค่ะเพราะว่าเขาจะเอ่ยถึงคุณฟาร่าฟอร์เซตผมทรงฟาร่ายุคนั้นเป็นยุคที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องไว้ผมทรงฟาร่าฟอร์เซตแล้วการที่ร้องคือดาวใจเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เน้นคำเหมือนอย่างทำไมถึงทำกับฉันได้อะไรอย่างนี้เหมือนกันในลักษณะนั่นคือลักษณะวิธีการร้องของดาวใจนะครับเพราะนั้นนี่ก็อยากจะเห็นว่าผู้ที่จะมาถ่ายทอดเพลงนี้เนี่ยจะมาในลักษณะแบบไหนจะอ่านแล้วตีความหมายออกไปยังไงจะก๊อปปี้หรือไม่ก๊อปปี้อันนี้ถือเป็นอีกเรื่องที่เราจะต้องดูค่ะตอนนี้ผมอยากรู้ด้วยครับว่าเขาทำผมทรงฟาร่ามาด้วยหรือเปล่าเฮ้ยไม่แน่เหมือนกันไม่แน่นะฮะครับผมอ้าวและแน่นอนฮะวันนี้ได้ฟังบทเพลงเพราะๆบทเพลงนี้แน่นอนไปพบกับเธอกันเลยฮะคุณเจซีกับบทเพลงนางฟ้าที่ถูกลืมครับฉันได้ลืมสิ้นเยื่อใยไม่ตรีเมื่อเห็น
สันรักใหม่ทิ้งฉันนอนร้องไห้เศร้าใจปวดใจนักหนาไม่ยอมฉันส่องกระจกเพื่อดูขอบคุณค่ะตอนท้ายนี่เม็ดสุดท้ายตายเลยเม็ดสุดท้ายตายเลยใกล้แล้วค่ะจะตายพยาบาลแล้วเป็นไงบ้างครับพอใจในโชว์ของเดย์ในวันนี้ไหมครับคือทุกครั้งที่ทำโชว์ต้องพอใจก็ถือว่าได้ทำเราใส่ใจไปแล้วก็ต้องอยู่ที่ท่านคณะกรรมการนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาตรวจสอบความพอใจของคณะกรรมการกันหน่อยดีกว่าครับผมเริ่มต้นจากคนแรกเลยครับพี่โจคิดว่ายังไงครับก็ภูมิใจกับ JC นะพูดจริงๆนะเพราะว่ากล้ามาถึงขนาดนี้ได้คุณเก่งนะคุณไม่ใช่คนไม่เก่งคุณเก่งมากสิ่งนึงที่พี่ชอบก็คือว่าตั้งแต่ออกมาเนี่ยเขามีลีลาของเขาใช่มันออกมาแบบเหมือนโอเปร่าจีนเขามีลายเซ็นอย่างนี้ JC มีลายเซ็นของตัวเองว่าออกมาแล้วก็สิ่งนึงที่ฟังแล้วแทบตายก็คือประโยคที่ว่าเมื่อเธอดูหนังทีวีเรื่องนี้วันใดร้องได้ดีมากครับขอบคุณค่ะเมื่อเธอดูหนังสุดยอดนะขอบคุณพี่โจครับพี่โจครับแม่จ๋าค่ะชอบกำลังเสียงตรงท้ายเพราะว่าเห็นร้องมาไม่ได้เน้นอะไรเลยนะแต่มาตรงท้ายให้รู้ว่าฉันมีของดีอยู่ตรงท้ายซึ่งลากยาวได้หลายห้องมากนะคะแล้วก็คุณไม่ก๊อปปี้ทั้งเสียงทั้งอะไรคุณสร้างคาแรคเตอร์ของคุณเองแล้วก็คุณได้อธิบายเพลงได้อย่างชัดเจนมากแล้วก็ไม่ได้เศร้าสร้อยถึงขนาดหนักว่าเจ็บช้ำน้ำใจแต่ให้รู้ว่าเจ็บก็จริงแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมคะเจ็บแต่เชิดใช่แต่ใช่พี่เกือบพูดถูกเก่งมากนะคะหนูเข้าใจที่จะสร้างในลักษณะของเพลงซึ่งอันนี้ถือว่าไม่ไปตามแบบใครการเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับนักร้องที่จะยึดอาชีพเป็นนักร้องค่ะโชคดีนะลูกขอบคุณแม่เมาครับพี่กบจ๋าค่ะสำหรับพี่กบนะวันนี้สิ่งแรกที่เห็นเมื่อเริ่มร้องเลยคือรู้สึกว่าเจซีสง่ามากมันจะให้อารมณ์แตกต่างกับครั้งที่แล้วฉลาดมากที่จะเลือกเพลงนี้เพื่อมาโชว์ให้เราได้เห็นว่าเฮ้ย
คุณสามารถซอฟต์ได้มันทำให้เห็นความซอฟต์ที่ไม่ใช่ดรอปไม่ได้ดรอปลงไปมันทำให้ความอ่อนโยนเกิดขึ้นกบชอบนะคะผมรู้สึกว่าวันนี้คุณสง่าคุณเป็นอีกบุคลิกนึงแล้วคุณยืนนิ่งๆคุณเอาคนอยู่ชอบค่ะขอบคุณครับไปที่พี่กันฮะก็ชอบเหมือนกันครับคือวันนี้โดยรวมของการทำเพลงนี้พี่เจซีมีสมาธิดีมากนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์เสียงเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากทั้งเรื่องของการลีลาท่าทางในการโพสต์ต่างๆแล้วก็เนื้อเสียงที่ฟังแล้วคือพี่เจซีตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบนะฮะแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยผมกำลังเขียนคะแนนแล้วนะแล้วพอเจอพลังตอนท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมลบคะแนนไม่ทันเนี่ยจะบวกเพิ่มครับชอบคือพอเวลาที่มันไม่มีบีทมาล็อกครับพี่แบบใส่ความเป็นฟีลลิ่งใส่ความเป็นเมโลดี้หรือว่าความหมายได้ดีมากในตอนท้ายชอบครับขอบคุณพี่กันครับก่อนอื่นอยากถามนิดนึงในสายเนี่ยมี6คนนะพี่เจซีนะกลัวใครเป็นพิเศษไหมพูดได้ไหมอ่ะได้อยากรู้อยากรู้กลัวคุณปิ๊กอ่ะคุณปิ๊กเหรอทำไมอ่ะอุ้ยนางแบบคอฟเฟอร์อุ้ยจริงเหรอเห็นแล้วข้ามไปนู่นตูนิเซียอีกตั้งมันไปตูนิเซียแล้วก็อ้าวตายแล้วฉันยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยตอนนี้เขาก็กลัวคุณเหมือนกันนะผมเชื่อว่าใช่โอ้นี่คุณเจซีก็ทำได้ดีมากเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ครับเรามาถึงกติกาพิเศษในรอบนี้กันครับคุณเจซีครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะครับผมมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนรวมเป็น400คะแนนนะครับแต่ว่าคุณเจซีสามารถขอเปิดดูคะแนนจากคณะกรรมการท่านใดก็ได้1ท่านครับตัดสินใจดีนะฮะจะเลือกเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านไหนครับขอเป็นพี่โจละกันค่ะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจาก100คะแนนนะพี่โจมอบให้กับคุณเจซีเท่าไหร่ครับเป็นว่าท่านแรกของสายบีเลยนะฮะและเรียกได้ว่าคะแนนของเธอถ้าขึ้นไปสูงนะสมาชิกว่าหันในสายนี้จะกดดันทันทีเลยนะสร้างมาตรฐานอย่างแน่นอนครับและตอนนี้นะพี่โจได้มอบคะแนนให้กับคุณเจซีทั้งหมด93คะแนนนะขอบคุณค่ะไม่ธรรมดาแล้วสูงอยู่นะเป็นยังไงฮะใจฟูอีกแล้วค่ะนะฮะขอให้โชคดีนะขอให้ค่ำคืนนี้ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคุณเจซีขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมชอบเสียงคุณตั้งแต่รอบแรกละนะครับเป็นผู้ชายที่มีเสียงที่มีเสน่ห์มากเรื่องของการร้องเนี่ยดีมากครับรายการของเรานะครับกำลังจะมีคอนเสิร์ตแล้วครับผมกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า The Golden Show ครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของรายการเรานะครับซึ่งคุณจะได้พบกับบทเพลงทองคำมันไพเราะมากมายนะครับผมเต็มอิ่มจุใจมากที่สุดครับครั้งแรกที่คุณจะได้เปลี่ยนบรรยากาศในการฟังเพลงทองคำจากหน้าจอทีวีนะครับมาเป็นการฟังสดๆแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีคอนเสิร์ตของเรานะครับเปิดการแสดงที่เมืองไทยรัชดาธิเบศรนะครับผมซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ